รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3และผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองผูกแว่นท็อปเจริญไทยเดฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาบิ๊ก4ช็อปสนุกสุขที่บิ๊ก4วีโวเซลฟี่คมชัดทุกโมเมนต์ดิไอคอนกรุ๊ปร่วมกับบริษัท S&C Emporium จำกัดเต็มใจเสนอยกขยี้ตี440ตลาดคือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมการอยู่การกินที่เชื่อชูอัตลักษณ์ไทยชมครับผมจักรบุ๋มเชิญยิ้มครับยกขยองยกขยี้ตี 4:40 มาอีกแล้ววันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมท่านนะครับมาเยือนถิ่นริมแม่น้ำโขงก็คือหนองคายนั่นเองนอกเหนือจากพญานาคแล้วมีอะไรดีๆผมว่ามีของดีแน่นอนครับเพราะที่นี่อาหารอร่อยและเป็นอาหารอร่อยหลายร้านเลยทีเดียวที่สำคัญครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปเดินชมตลาดบรรยากาศสวยๆที่หนองคายนานๆมาทีต้องเอาให้จุใจสักหน่อยเอ้าช้าทำไมนะครับไปเลยแหนมเนืองครับนี่คือแดงแหนมเนืองต้องทานคำใหญ่ๆถึงอร่อยสำคัญคือต้องทานมือผมดูในลิสต์รายการอาหารแล้ววันนี้มีเมนูเป็ดอบเดี๋ยวเราไปซื้อเป็ดกันโอ้เป็ดเราไม่ต้องซื้อเขาก็เลี้ยงเขาก็ทำมาใหม่ๆเลยสดๆเออมาหัวใจยังเต้นๆอยู่เลย เราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญ The Icon Group ช่วงยกขยงติดดาวครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดหนองคายครับและเมื่อมาหนองคายถ้าไม่มาร้านแดงแหนมเนืองถือว่ามาไม่ถึงครับผมตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของร้านแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่นัทครับผมพี่นัทครับผมคุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับผมเพราะว่ามาหนองคายทีไรก็ต้องแวะมาหาพี่ตลอดขอบพระคุณมากครับผมครับผมแดงแหนมเนืองนี่มีมากี่ปีแล้วพี่แดงแหนมเนืองจริงๆเนี่ยมีมากกว่า50ปี50ปีแล้วครับครึ่งศตวรรษแดงแหนมเนืองเนี่ยนะฮะจนถึงวันนี้ได้รับนะฮะเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนะเมื่อประมาณ10ปีที่ผ่านมาว่าเป็นร้านรับแขกประจำจังหวัดหรือห้องรับแขกประจำจังหวัดที่นี่หมายความว่าทุกท่านที่เป็นชาวหนองคายนะครับถือว่าเป็นเจ้าของบ้านเสร็จแล้วทุกคนก็จะมาญาติพี่น้องพักพวกเพื่อนฝูงมาจากต่างจังหวัดก็จะมาร้านแดงในเมืองมาห้องรับแขกประจำจังหวัดครับโอ้ถือว่าถ้าใครมาที่นี่แล้วไม่มาแวะก็ถือว่ามาไม่ถึงแหละถูกต้องครับนะครับที่วางตรงหน้าผมก็คือแหนมเนืองเลยแหนมเนืองครับซิกเนเจอร์ของเราแหนมเนืองนอกจากแหนมเนืองเนี่ยเราเน้นนะครับเรื่องสุขภาพเช่นผักนะผักเนี่ยเราปลูกเองแบบออร์แกนิกปลูกเองแบบออร์แกนิกแล้วก็ส่งเสริมเกษตรกรปลูกผักส่งเราโดยตรงครับอดใจไม่ไหวต้องชิมครับต้องชิมครับเริ่มต้นทานยังไงครับเริ่มต้นผมขออนุญาตนะครับใช้แผ่นแป้งก่อนนะครับนะครับแผ่นแป้งแป้งนี่เป็นแป้งอะไรพี่เป็นแป้งข้าวเจ้าครับแป้งข้าวเจ้าแล้วก็ขออนุญาตใช้มือนะครับล้างมือแล้วเรียบร้อยแล้วสะอาดอันนี้ผักแพลวนะครับแพลวครับผมแพลวมีกระเทียมแตงกวานะครับทำให้รสชาติมันหวานเครื่องเยอะส่วนกล้วยดิบเนี่ยเป็นกล้วยน้ำว้าดิบเป็นให้มันฝาดนะฮะมะม่วงแผ่นมะเฟืองมะเฟืองมันอ่อนนะฮะมันแทนได้เหรอครับแทนกันได้ครับเทียมนิดนึงนะครับได้ความเปรี้ยวเหมือนกันครับผมหมู1ชิ้นครับผม1ชิ้นครับนะฮะเดี๋ยวขนมจีนค่อยสั่งใส่ที่หลังก็ได้นะครับได้ครับผมเดี๋ยวห่อขึ้นมาเป็นปกติซึ่งต้องเป็นขนมจีนด้วยครับห่อขึ้นมาเป็นคำเลยครับผมครับผมโอ้โหเป็นเกียรติมากเลยพี่นัททำให้ทานนะครับผมขออนุญาตนิดนึงนะฮะอาจจะเป็นคำใหญ่นิดนึงนะครับแล้วก็คนน้ำจิ้มนะครับครับผมรบกวนนิดนึงนะพี่อยากทำให้มันถูกทำไมถึงทานเป็นคำเพราะได้อรรถรสรวมกัน1คำที่แท้จริงครับขอบคุณมากนะครับแหนมเนืองครับนี่คือแดงแหนมเนืองต้องทานคำใหญ่ๆถึงอร่อยสำคัญคือต้องทานมือถูกต้องใช้มือล้างมือใช้มือถึงอร่อยครับ
แล้วว่าเราทานเสร็จแล้วอยากหยิบหมูขึ้นมาชิ้นนึงหยิบผักหยิบใส่ปากได้นะฮะไม่จำเป็นต้องห่อห่อทุกคำนะฮะน้ำจิ้มน้ำจิ้มเข้มข้นเข้มข้นถูกต้องครับไม่หวานไปด้วยถูกต้องพอดีเลยมันเข้ากันหมดเลยคุณผู้ชมมันอยู่ในคำเมื่อกี้ที่พี่นัททำให้มันอยู่แล้วพอทานเข้าไปมันถูกซิกเนเจอร์คือการรวมกันเป็นคำโอ้โหนี่แสดงว่าตอนนี้ใครอยากทานแดงแหนมเนื้อนี่คือนี่อะไรครับอันนี้คือขนมจีนทรงเครื่องขนมจีนขนมจีนทรงเครื่องครับผมนะฮะครับนะครับมีขนมจีนครับนะฮะมีไก่กล้วยตังกวาและหัวปีเดี๋ยวซอยอันซอยผักเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันโดยน้ำที่คนคือน้ำจิ้มที่เราปรุงรสขึ้นมานะครับราดเข้าไปเหมือนขนมจีนน้ำยามันจะขลุกขลิกมันจะไม่มีน้ำเยอะเสร็จแล้วคนได้ที่แล้วเนี่ยใช้ตะเกียบผักดีกว่าแหมพี่นัทบรรยายมาเนี่ยถ้าไม่ลองเลยถือว่ามาไม่ถึงต้องลองครับผมขอบคุณขนมจีนทรงเครื่องถูกต้องนี่ก็เป็นเวียดนามแท้เหมือนกันถูกต้องเวียดนามแท้ถ้าไปเที่ยวประเทศเวียดนามนี่มีขายมีแต่รสชาติไม่เหมือนที่นี่ไม่เหมือนเวลาอาหารของเราเน้นไม่เผ็ดก่อนเสร็จแล้วลูกค้าอยากทานเผ็ดเราเตรียมพริกให้พริกน้ำให้ใส่พริกน้ำเข้าไปเนี่ยเยอะๆมันก็จะเผ็ดเพิ่มขึ้นเสร็จแล้วอันนี้ก็แนะนำอันต่อไปนะครับผมครับผมนี่คือพันหอมนะครับหรือหวนหั่นแปลว่าพันด้วยหอมอ๋อเอาหอมมาพันถูกห่อด้วยหอมครับหวนหั่นเนี้ยครับผมหนึ่งชิ้นนี้จะประกอบไปด้วยโทษนะฮะประกอบไปด้วยแผ่นไข่ไข่หมูยอข้อหมูข้อหมูผักเป็นส่วนของแดงครับตักน้ำจิ้มใส่ราดไปเลยชื่อหยิบขึ้นมาแบบนี้หอมอะไรนะพี่พันหอมครับผมเข้าปากครับผมจะมีรสชาติของผักรสชาติของแผ่นไข่รสชาติของหมูยอรสชาติของข้อหมูรวมกันในคำหนึ่งแล้วมีผักผมนั่งยิ้มไม่หุบเลยนะเพราะอะไรไหมหมูยออันนี้ตลกกินสามรสถูกต้องแล้วแบบนั้นเลยเปรี้ยวหวานครับผมลองทานดูฮะน้ำจิ้มสามรสตัดเลี่ยนเลยน้ำจิ้มนี้โอเคไหมฮะนี่เนื้อครับสองแบบนะครับผมอันนี้หมูยอหมูล้วนหมูล้วนกับหมูหนังครับอันนี้น้ำจิ้มสามรสหมูยอเนี่ยสามารถเอาคกข้าวเหนียวมาคนอีสานบอกคกข้าวเหนียวมาขอข้าวเหนียวมากินในร้านหน่อยได้ไหมได้ผมให้ทานเพราะเขาสามารถทานกับหมูทานกับข้าวเหนียวได้โอเคครับผมอยากให้พี่นัดฝากคุณผู้ชมอีกครั้งครับผมว่าแดงแหนมเนืองที่จังหวัดหนองคายถ้ามาที่นี่ต้องมาวันไหนเวลาอะไรและต้องทำยังไงบ้างครับพี่นัดมาเที่ยวหนองคาย1 นะครับมาไหว้หลวงพ่อพระไสย 2 มาทานอาหารที่ร้านแดงแหนมเนืองอาหารซิกเนเจอร์ของประจำจังหวัดห้องรับแขกประจำจังหวัดนะครับแล้วก็มีโอกาสนะฮะเที่ยวจังหวัดหนองคายมาจังหวัดเดียวเที่ยว2ประเทศก็อาจจะเดินทางไปดาวด้วยนะฮะผมเรียนเชิญถ้าแขกไปใครมาถ้ามีโอกาสได้ชมรายการนี้แล้วก็มารับประทานอาหารที่ร้านแดงแหนมเนืองผมจะลดเปอร์เซ็นต์ให้ 10% นะครับเฉียบขาดเลยครับผมนี่คือความใจดีนะครับผมของเจ้าของร้านของเราอ้าวเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปไหนกันต่อเดี๋ยวติดตามนะครับผมตอนนี้ผมขอใช้เวลากับแหนมเนืองที่อยู่ตรงหน้าเอาโอเคเจอกันช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับผมขอบคุณพี่นัทครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยสวัสดีครับแม่จ๋าผมดูในลิสต์รายการอาหารแล้ววันนี้มีเมนูเป็ดอบเดี๋ยวเราไปซื้อเป็ดกันโอ้เป็ดเราไม่ต้องซื้อเพราะพวกที่ร้านน่ะเขาเลี้ยงเป็ดบ้านเป็ดอะไรแล้วเขาก็เลือกชำแหละมาให้เราเลยเอาทำไมถึงไว้ใจกูขนาดนั้นเอาเขาก็เลี้ยงเขาก็ทำมาใหม่ๆเลยสดๆเออมาหัวใจยังเต้นๆอยู่เลย ช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขโยงสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซีต้นตระกูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับวีโว่ V23 E5G เซลฟี่คมชัดทุกโมเมนต์ต้นตระกูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยวหลบทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดหนองคายอยู่ที่ตลาดโพไซโพไซใช่ไหมเนาะโพไซโพไซเราจะมาเดินดูวัตถุดิบทำเมนูอะไรไหมครับทำเมนูเป็ดอบค่ะเป็ดอบค่ะเป็ดอบค่ะเดินผ่านมาหลายร้านมากทำไมต้องแวะร้านนี้เป็ดอบเวียดนาม
ก็ร้านนี้เป็นร้านที่เราซื้อวัตถุดิบซื้อมะนาวซื้อพริกซื้ออะไรทุกอย่างที่เราต้องใช้กระเทียมกระเทียมกับพี่เขาที่นี่ค่ะอย่าบอกนะเป็นญาติก็เป็นญาติค่ะญาติทั้งตลาดเอาเป็นว่าไว้ใจได้เรื่องวัตถุดิบที่ร้านบุญชูนะครับเพราะว่าวัตถุดิบที่ซื้อนี่ก็เป็นคนใกล้ตัวเป็นคนใกล้ชิดที่เขาคัดสรรวัตถุดิบไว้ใจได้ไม่มีย้อมแมวของทุกอย่างดีหมดวันนี้เป็ดอบจะอร่อยขนาดไหนตามพวกเราไปชมกันครับผมต้นตระกูลผมแต่บางบันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยงฟ้าใหม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้ยกขยี้สดใสหากมัวนอนตื่นสายลากสลายสลบยกขยี้สุขีช่องสามสารณาติดตามสนุกสนานผ่านพบอาจจะมีหลายช่องก็ตามช่วยกันดูช่องสามหลายรายการต้องหลบยกขยงยกขยี้กันไปชมรายการยิ่งใหญ่นะท่านที่เคารพแม่จ๋าผมดูในลิสต์รายการอาหารแล้ววันนี้มีเมนูเป็ดอบเดี๋ยวเราไปซื้อเป็ดกันโอ้เป็ดเราไม่ต้องซื้อเพราะพวกที่ร้านน่ะเขาเลี้ยงเป็ดบ้านเป็ดอะไรแล้วเขาก็เลือกชำแหละมาให้เราเลยเอาทำไมถึงไว้ใจกูขนาดนั้นเอาเขาก็เลี้ยงเขาก็ทำมาใหม่ๆเลยสดๆเออมาหัวใจยังเต้นๆอยู่เลย สดมากหัวใจเป็ดเต้นตุบตุบอย่างนี้เลยเหรอใช่โอเคเป็ดไม่ต้องซื้อสั่งแล้วเดี๋ยวไปดูครับเมนูเป็ดอบที่ร้านบุญชูครับผมเป็ดหัวใจเต้นเลยยกขยงฟ้าใหม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้ยกขยี้สดใสหากมัวนอนตื่นสายลากสลายสลบเป็ดอบเวียดนามแตกต่างจากเป็ดอบทั่วไปยังไงของเราจะมีเครื่องเทศใส่ในท้องไม่ค่อยเห็นหม้อแบบนี้ปกตินี่ถือว่าเป็นหม้อประจำจังหวัดใช่ครับหนองคายจะใช้หม้อแบบนี้ก็เรียกว่าหม้อขางหม้อขางครับช่วงชิมขบงโฉงเฉงผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองผูกและช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับผมกลับมาอีกแล้วในช่วงชิมขมงโฉงเฉงโอ้ยวันนี้อยู่ที่จังหวัดหนองคายครับอยู่ที่ร้านครัวบุญชูร้านนี้นะครับก่อนที่จะข้ามไปสปป.ลาวแวะมาทานข้าวก่อนวันนี้ผมมี3ท่านครับมาการันตีความอร่อยกับผมนะครับผมท่านแรกนะครับถือว่าเป็นคนในพื้นที่นะครับท่านอลงกรรัชตาเมธีนะครับผมรองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคายนะครับอีก2ท่านพี่อภิรักษ์แค้วเครือนะครับรองประธานสหกรณ์คนมหนองโพราชบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับแล้วก็คุณกันหาแก้วสีหรือลองเจียมเป็นเหรัญญิกครับผมของสหกรณ์คนมหนองโพราชบุรีเหมือนกันครับผมสวัสดีทั้ง3ท่านครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับและขออนุญาตสวัสดีแม่ครัวนะครับผมประจำร้านครัวบุญชูนะครับผมวันนี้เป็นเมนูอะไรจ๊ะเป็ดอบเวียดนามแตกต่างจากเป็ดอบทั่วไปยังไงของเราจะมีเครื่องเทศใส่ในท้องแล้วเราจะอบที่หม้อไม่ค่อยเห็นหม้อแบบนี้ปกตินี่ถือว่าเป็นหม้อประจำจังหวัดหนองคายจะใช้หม้อแบบนี้ก็เรียกว่าหม้อขางหม้อขางครับหนองคายมีอะไรดีๆอีกเยอะที่คนยังไม่รู้ใช่อยากจะแนะนำอะไรหนองคายครับท่านรองก็อยากเชิญชวนนะครับเมืองหนองคายมีอาหารที่หลากหลายนะฮะเชิญมาชิมและคุณภาพเรื่องความสะอาดเรื่องราคาเรื่องปริมาณนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนที่น่าต้องมาลองที่เมืองหนองคายมาด้วยตัวเองฮะจะได้ทราบไหว้พระก็ไปที่หลวงพ่อพระไสยวัดโพชัยอยากทานอาหารริมฝั่งโขงก็มีแพอาหารอร่อยเยอะมากครับเยอะมากๆนะครับที่นี่คือจังหวัดหนองคายวันนี้หนองโพครับมาหนองคายเอาอะไรมาฝากครับท่านรองขนมค่ะนมนะคะนมนี่เป็นนมหนองโพนมหนองโพนะคะนี่รสกาแฟนะคะเราก็มีหลายรสนะคะทั้งรสหวานรสจืดนะคะแล้วก็รสช็อกโกแลตแล้วรวมทั้งที่ยังไม่ได้มานะคะให้พี่น้องประชาชนรับชมนะคะก็คือผลิตภัณฑ์นมรสรวมผลไม้นะคะ มีหลายรสนะคะแล้วทางสหกรณ์โคนมหนองโพของเรานั้นก็มีไอศกรีมนะคะตอนนี้มีจำหน่ายอยู่4ออนนะคะดื่มนมหนองโพนะคะนมสดแท้ๆจากสมาชิกชาวหนองโพทุกท่านนะคะนี่คือนมสดหนองโพนมโคแท้ๆนะครับผมนะวันนี้เป็ดอบเวียดนามมีส่วนผสมอะไรบ้างจ๊ะก็จะมีรากผักชี
รากผักชีหอมแดงพริกไทยเกลือชูรสครับผมซอสหอยแล้วก็ซอสปลาเขียวแล้วก็เนี่ยส่วนผสมทุกอย่างโขลกให้เข้ากันใช่ไหมแล้วเราก็จะเอามายัดเข้าท้องปิดไหนลองเลยหลังจากที่ส่วนผสมที่บอกเมื่อกี้นี้เอาไปโขลกรวมกันจะออกมาเป็นแบบนี้ครับนี่จะออกมาเป็นแบบนี้นะออกมาเป็นแบบนี้โอเคแล้วนำส่วนผสมตัวนี้ยัดเข้าไปหุ้นมันก็หอมมาดิอย่างเงี้ยนะครับยัดเข้าไปเลยมันไม่ร้องโอ้ยเงี้ยไม่ร้องเหรอไม่ร้องนะไม่ร้องไม่เจ็บเพราะว่ามันตายแล้วนะท่านนะนะครับหม้อแบบนี้นี่ต้องมาซื้อที่นี่เท่านั้นเหรอใช่ครับเหรอหม้อนี้ให้ความร้อนดีไหมจะร้อนทนร้อนนานร้อนทนร้อนนานเป็นเหมือนเหล็กหล่อเนาะใช่ครับหม้อเหล็กหล่อเนาะเปิดไฟใช้ไฟอะไรครับผมเอาเป็ดที่ใส่เครื่องเทศที่เราตำส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยใส่เข้าไปในตัวเป็ดใส่หม้อปิดฝาใช้เวลากี่วันครับ1ชั่วโมงใช้เวลา1ชั่วโมงครับคุณผู้ชมครับผมใช้เวลา1ชั่วโมงเป็ดจะออกมาเป็นแบบไหนไปชมกันหลังจากอยู่ในหม้อนอนขดตัวอยู่ในนั้นนะครับผมนะฮะพวกเครื่องเทศต่างๆแทรกซึมเข้าไปในส่วนของเนื้อเป็ดออกมาเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับผมนี่คือเป็ดอบเวียดนามหลังจากนั้นทำอะไรต่อจ๊ะเราก็จะเอามาพร้อมเสิร์ฟมันแห้งซะจนน่าทานมากเลยนะมันน่าทานจริงนะฟังเสียงดูครับนะครับมันฉ่ำมันมีมันจะกรอบนอกและนุ่มในกรอบนอกนุ่มในนะครับมันยังมีที่เนื้อมันยังมีความจุ๊ยซี่อยู่เนาะใช่ไหมมันยังมีไม่แห้งไม่แห้งแล้วมันยังมีความฉ่ำของมันแล้วโหดิ้นๆแป๊บๆนี่ดูเครื่องนะครับที่อยู่ในตัวเป็ดนี่คือยัดอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหแม่คุณเอ้ยไอตัวเครื่องที่ทานได้ไหมฮะทานได้เหรอครับครับนี่แสดงว่าท่านลองนี่มาชิมเมนูที่นี่แทบจะทุกเมนูใช่ครับน้องโพน้องโพเคยทานไหมคะยังค่ะยังฮะเดี๋ยววันนี้ท่านเคยทานแต่เป็ดพะโล้อ๋อนี่เจอเป็ดอบเวียดนามเข้าไปเป็ดเวียดนามสงสัยจะต้องได้ทานวันนี้นะคะเดี๋ยวผมจะคิดเมนูใหม่อันนี้ตัวนี้ต้องทานกับน้ำจิ้มไหมจ๊ะมันจะมีน้ำจิ้มพริกตาแดงพริกตาแดงเป็นน้ำจิ้มตาแดงอะเนาะเป็นแจ๋วเนาะนี่การสับเป็ดไม่ธรรมดานะครับเรียงตัวเป็ดให้เป็นตัวด้วยนะเหมือนเป็ดนี่ยังไม่เคยผ่านการชำแหละมาก่อนหั่นเป็ดสวยนะครับถือว่ามีฝีมือเลยทีเดียวอันนี้ต้องมาเป็นครอบครัวใหญ่ๆนะท่านนะโรยด้วยผักชีครับนี่ท่านลองจัดเลยครับท่านลองครับผมมากนี่ไม่ธรรมดาครับฝีมือท่านลองตกแต่งจานให้ซะด้วยครับมาคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วครับผมนี่คือเป็ดอบเวียดนามครับผมต้นตระกูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยงฟอร์มใหม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้ยกเดี๋ยวผมอยากจะเที่ยวหนองคายให้แบบว่าชื่นใจให้ชุ่มฉ่ำเลยผมรบกวนท่านรองครับผมพาผมไปเที่ยวหน่อยได้ไหมครับเมืองหนองคายนะครับก็จะเป็นเมืองทางวัฒนธรรมซึ่งจะมีถ้าถือว่าในประเทศไทยนะครับจะมีวัดที่มากที่สุดในประเทศเลยในเขตเทศบาลต่อจำนวนพื้นที่นะครับก็จะเป็นสายธรรมะซะมากกว่ามาฟังก็เกจิดังๆในประเทศไทยก็จะอยู่ที่หนองคายเกือบทุกองค์ฮะก็จะมาอยู่ที่นี่ครับแล้วก็ส่วนที่ดาวเด่นตอนนี้ก็คือพระธาตุล่าหนองพระธาตุล่าหนองครับซึ่งเป็นพระธาตุกลางน้ำตอนนี้เราเอามาจำลองไว้บนบกนะครับท่านต้องมาเห็นองค์จริงที่อยู่ในน้ำด้วยครับผมแล้วก็องค์จำลองซึ่งอยู่บนบกด้วยนะครับต้องเชิญมาชมองค์จริงนี่ก็คือต้องนั่งเรือไปชมใช่ครับอยู่กลางน้ำอยู่กลางน้ำเลยใช่ครับแต่ตอนนี้เราจำลองมาเพื่อให้ประชาชนทั่วไปขึ้นมากราบไหว้บูชากันได้ใช่ผมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าของสถานที่ร้านครัวบุญชูขอบคุณแม่ครัวของเราด้วยครับขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณนะครับผมท่านอลงกรรัชตะเมธีรองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคายนะครับผมแล้วก็คุณอภิรักษ์แค้วเครือรองประธานสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีคุณกันหาแก้วศรีนะครับหรือว่ารองเจียมนะครับเป็นเหรัญญิกของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง3ท่านที่มาการันตีความอร่อยให้กับผมผมขอขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับและคราวหน้านะครับผมคุณผู้ชมครับผมจะพาคุณผู้ชมไปทานของอร่อยไปชิมของอร่อยที่ไหน
อย่าลืมติดตามครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมคุณผู้ชมครับลาไปก่อนครับโชคดีครับสวัส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 ดีครับผมเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปยกขยี้ตี 4:40